นุกสุทธิดาซึมเศร้าเพราะกินยาผิดเผยช่วงเวลาเกือบคิดสั้นฆ่าตัวตายอดีตนางเอกดังยุค90นุกสุทธิดาเกษมสรรณ์ณอยุธยาหลังจากที่ผ่านการต่อสู้กับมรสุมโรคมะเร็งไทรอยด์จนถึงวันนี้ร่างกายแข็งแรงไม่ตรวจพบเชื้อมะเร็งแล้วล่าสุดได้มาพูดคุยแชร์ประสบการณ์มรสุมชีวิตที่ผ่านมาในรายการตีสิบเดย์ช่วงล้วงเรื่องเล่านอกจากโรคมะเร็งไทรอยที่ตนได้รักษาจนหายดีภายใน1 เดือนตนได้เล่าย้อนไปถึงช่วงชีวิตที่ต้องเผชิญกับโรคซึมเศร้ากินเวลายาวนานถึง1 ปีแพทย์ชี้เพราะกินยาผิดส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนสารเคมีในสมองหากคนปกติกินยาตัวนี้ก็อาจส่งผลให้กลายเป็นซึมเศร้าได้ตอนนั้นนุกอารมณ์สวิงมากเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ยังอยู่ในโซนที่ควบคุมตัวเองได้ตอนทำงานกับส่วนรวมก็ใช้ชีวิตปกติแต่ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับใครได้เลยเหมือนเราอยู่ในโลกของเราแค่คนเดียวไม่มีเพื่อนหมกมุ่นซึมเศร้ารู้สึกหดหู่ตลอดเวลาตื่นมาไม่เคยมีความสุขเริ่มมีคำถามเข้ามาในหัวอยู่ไปทำไมโลกนี้มันไม่มีอะไรน่าอยู่เลยมีความคิดไม่อยากอยู่แล้วเคยคิดย้อนไปเลยเมื่อก่อนที่เคยดูข่าวคนที่คิดฆ่าตัวตายแล้วพาลูกไปด้วยเราไม่เข้าใจแต่พอเรามายืนอยู่ในจุดนี้เรากลับมีความคิดนี้ขึ้นมาไม่คิดว่าตัวเองจะมีความคิดแบบนี้คิดแต่ว่าฉันจะไปจากโลกนี้และฉันจะเอาลูกไปด้วยลูกอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีแม่นุกสุทธิดากล่าวทั้งนี้นุกสุทธิดาได้ย้ำชัดมันเป็นแค่ความคิดตอนที่ตนป่วยเท่านั้นตนรู้สึกเข้าใจคนที่เป็นโรคซึมเศร้าว่ามันทรมานจิตใจแค่ไหนและยังได้เล่าถึงช่วงเวลาที่มีความคิดผิดในตอนนั้นวางแผนความคิดเลือกว่าจะเอาลูกคนไหนไปด้วยประสบการณ์ชีวิตของนุกสุทธิดาที่ต่อสู้กับมรสุมโรคร้ายเธอผ่านมาได้อย่างไรติดตามเรื่องราวเต็มๆได้ในรายการตีสิบเดย์วันเสาร์ที่5 ธันวาคม 63ทางช่อง3หมายเลข33เวลาบ่าย 3 โมง